ื่องของค่าไฟค่ะเขาบอกว่าค่าไฟแพงเป็นเหตุเพราะว่าล่าสุดมีม็อบของสหภาพการไฟฟ้านครหลวงนะคะที่ออกเดินทางจากวัดเลียบไปที่ทำเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีค่ะให้ชะลอการปรับขึ้นค่าไฟงวดใหม่งวดเดือนกันยายนโดยมองว่านี่เป็นภาระของประชาชนค่ะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงนำโดยนายเสนอวิสุทธนะประธานสหภาพได้นำพนักงานการไฟฟ้านครหลวงกว่า200คนออกเดินทางจากการไฟฟ้านครหลวงวัดเลียบมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขกรณีที่กกพ.เคาะค่าไฟงวดใหม่งวดเดือนกันยายนจนถึงธันวาคมนี้นะคะค่าไฟสูงสุดจะพุ่งไปถึงหน่วยละ6บาทโดยมีนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นผู้รับหนังสือซึ่งทางประธานสหภาพแรงงานระบุว่าการปรับค่าไฟฟ้าครั้งนี้เท่ากับผลักภาระไปให้ประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมค่ะบอกแบบนี้เขาบอกว่าทั้งที่ประชาชนนี้ต้องทุกข์ยากลำบากจากค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นค่าน้ำมันแพงขึ้นค่ารถค่าเดินทางค่าของกินของใช้ทุกอย่างแพงขึ้นเป็นอย่างมากแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะบอกว่าการที่รัฐไปจำกัดการผลิตไฟฟ้าของกฟผ.แล้วไปเปิดช่องให้บริษัทเอกชนกลุ่มทุนใหญ่เขาทำสัญญาระยะยาวได้แบบเนี้ยเป็นการผูกขาดการขายไฟฟ้าหรือเปล่า อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟแพงก็คือการตั้งสำรองไฟฟ้าที่สูงเกินความจำเป็นตอนนี้ตั้งอยู่ที่ 35-50% นะคะแต่เกณฑ์เดิมเขาตั้งอยู่แค่ 15% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศเท่านั้นเองค่ะถ้าพูดตรงๆนะเราไปอิงกับเอกชนมากวันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 30% 70% นั้นให้รับซื้อจากเอกชนเราจะเห็นบริษัทเอกชนรวยมหาศาลนะครับและกำลังการสำรองผลิตให้สำรองไว้เนี่ยมันมากเกินความเป็นจำเป็นมันก็คือต้นทุนที่มาแบกภาระให้กับประชาชนเช้าวันนี้ยื่นหนังสือแล้วนะคะหลังจากนี้ทางสหภาพบอกว่าจะขอเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วยกำหนดกรอบเวลาขอให้แก้ไขภายในกันยายนนี้ถ้าไม่มีความชัดเจนเตรียมระดมพลเครือข่ายรัฐวิสาหกิจทั้งกฟผ.กฟผ.และกฟน.ยกระดับข้อเรียกร้องต่อไปค่ะครับเรื่องโครงสร้างไฟฟ้าโครงสร้างน้ำมันเนี่ยถูกเรียกร้องกันมานานนะครับทั้งจากสหภาพสหพันธ์ต่างๆทางนักวิชาการเองก็พูดแต่ดูเหมือนไม่มีเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกสักเท่าไหร่